สวัสดีจ้ามาเจอกับไออีกแล้วพร้อมกับอาหารจานนี้นะคะมันคือผัดกะเพราหมูใส่เห็ดดำค่ะเห็ดทรัสคันตาแรนนะคะไอก็หาอะไรกินก่อนไปทำงานนะช่วงนี้ไอทำงาน4 วันติดกันนะคะก็เริ่มจากวันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เนาะแล้วไอก็จะได้หยุดเสาร์อาทิตย์นะคะคือจริงๆอ่ะไอไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำคลิปกินนะแต่ไออยากคุยกับทุกคนนะคะอยากทำคลิปคุยกับทุกคนแต่ว่าพอดีมันก็ถึงเวลาที่จะต้องทานข้าวแล้วก็จะไปทำงานคือไออยากจะบอกว่าพอดีมีพี่ๆน้องๆที่ติดตามคลิปเก็บเห็ดของไออะค่ะเขาเขียนมาถามบอกว่าเนี่ยรอคลิปเก็บเห็ดปี2019นะอะไรอย่างเงี้ยคือไออะดีใจมากเลยที่มีคนรอนะคะมีคนแบบรอคอยว่าเมื่อไหร่นะคลิปเห็ดของปี2019จะออกไปสักทีนึงคือไออยากจะบอกว่าคือภาคพื้นที่ไออยู่อ่ะมันแห้งแล้งจริงๆมันฝนมันไม่ตกแบบว่าคืออาจจะไปดูคลิปเพื่อนๆนะคะอาจจะไปดูคลิปของพี่น้องคนอื่นที่เป็นยูทูบเบอร์ที่อยู่ในสวีเดนแล้วเขาเริ่มเก็บเห็ดแล้วเฮ้ยเมื่อไหร่ไอจะได้เก็บอะไรอย่างเงี้ยคือไอก็อยากเก็บนะคะแต่ว่าเห็ดทางบ้านไอมันไม่มีจริงๆแล้วประกอบกับที่ว่าไอก็ทำงานเยอะไอก็ไม่แบบไม่มีเวลาที่จะเข้าไปดูบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าไอทำงานที่แคชเชียร์แล้วไอเลิกดึกค่ะไอเลิกอย่างเช่นห้างนะคะห้างอีเกียปิด2 ทุ่มใช่ไหมคะแต่คนที่ทำแคชเชียร์น่ะจะได้กลับบ้านประมาณ2 ทุ่ม 20 2 ทุ่มครึ่งหรือจนกระทั่งเราคิดเงินของลูกค้าคนสุดท้ายเสร็จนะคะนั่นแหละค่ะมันก็เลยคือกลับบ้านดึกทีนี้พอเรากลับบ้านค่ำสมมติเลิกงาน2 ทุ่มครึ่งเนาะเฮ้ยเราจะเข้าป่าไปดูเห็ดมันก็กระไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าไอเลิกงานสักประมาณ1 ทุ่มเลิกงานสักประมาณ1 ทุ่มแล้วเข้าป่าเนี่ยได้อยู่ซึ่งมันจะมีคลิปบางตัวบางคลิปที่ไอทำออกไปไอเลิกงาน1 ทุ่มเนาะแล้วก็ไปถึงป่าประมาณ1 ทุ่มครึ่งอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะถึงจะได้มีเวลาเข้าไปเดินดูอะไรบ้างแต่ก็คืออย่างที่บอกคือมันแห้งมากนะคะฝนทำท่าว่าจะตกเมื่อวานก่อนนะคะแต่ก็คือลมพายุเข้าตลอดเลยอะนะคะแล้วเม็ดฝนเนี่ยก็ตกมาแบบปอกแปะค่ะปอกๆๆแล้วหายไปเลยค่ะลมพายุพัดฝนหายไปเลยจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะคะวันพุธฝนก็ยังไม่มาค่ะนะคะไอดูพยากรณ์อากาศดูทุกวันแล้วก็ดูวันละหลายครั้งด้วยนะคะเฮ้ยฝนจะมาไหมตอนบ่ายฝนจะมาไหมตอนเย็นแล้วฝนจะตกไหมตอนกลางคืนอะไรเงี้ยคือที่รุ่มที่ฝนตกอ่ะส่วนหนึ่งไม่ใช่ว่าไออยากจะเก็บเห็ดมากมายคือเพื่อที่จะทำให้อากาศอะค่ะมันมีความสะอาดด้วยเพราะตอนนี้ในอากาศเนี่ยนะคะมันมีฝุ่นละอองนะคะปลิวอยู่ทั่วไปแล้วมันทำให้คนที่เป็นโรคภูมิแพ้น่ะเขาก็ยิ่งแบบแพ้มากขึ้นอย่างพี่ขุนตอนนี้ก็ยังแพ้อยู่มากเลยค่ะเพราะออกไปแล้วแบบฝุ่นในบรรยากาศมันเยอะเพราะฉะนั้นมันต้องมีความชื้นในบรรยากาศมันต้องมีฝนนะคะเพื่อชำระฝุ่นนั้นออกไปเนาะนั่นแหละที่อยากคิดนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่วันนี้ที่ไอจะมาแนะนำนะคะก็คือพอดีมีพี่คนนึงนะคะน่าจะอยู่ที่สวีเดนนะคะน่าจะเป็นพี่คนไทยที่อยู่ในสวีเดนนะคะถามมาในเรื่องของสเปรย์นะคะว่าสเปรย์เนี้ยไอซื้อที่ไหนไอก็เลยบอกเขียนบอกพี่เขาไปแล้วว่าไอซื้อที่ร้านพลันทอเชียนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วสเปรย์เนี่ยสเปรย์ที่ฉีดป้องกันเห็บหรือป้องกันยุงนะคะป้องกันแมลงสัตว์กัดต่อยสามารถซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วๆไปในสวีเดนนะคะแต่ตัวนี้ที่ไอจะเอามาแนะนำเอามาให้ดูนะคะก็คือตัวนี้นะคะที่ไอซื้อจากพันธอเชียนนะคะตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะเขายี่ห้อเขาจะเรียกว่าอะไรควอกฮอฟนะคะแล้วมันก็จะมีบอกว่ามิก plus fasting มิกก็คือยุงนะคะ mosquito นะคะ fasting ก็คือเป็นภาษาสวีเดนแปลว่าเห็ดนะคะซึ่งภาษาอังกฤษไอไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะคะแต่มิกมาจากคำว่า mosquito นะคะซึ่งตัวนี้นะคะมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาทำขึ้นมาจากธรรมชาตินะคะมาจากพืชนะคะเพราะฉะนั้นเวลาไอฉีดเข้าไปตัวนี้นะคะกลิ่นไอสเปรย์นะคะกลิ่นมันจะเป็นคล้ายๆกลิ่นตะไคร้ค่ะกลิ่นตะไคร้ก็อย่างไอฉีดสมมติฉีดเมื่อวานเข้าป่าวันนี้กลิ่นอ่ะก็ยังติดอยู่ในกางเกงนะคะการฉีดนะคะฉีดพรมสามารถฉีดได้ทั่วร่างกายนะคะอย่าให้เข้าตาอย่ากินแค่นั้นเองนะคะหรือถ้าใครมีแผลก็อย่าไปฉีดตรงที่เป็นแผลสามารถฉีดที่ผิวหนังของเรานะคะแล้วก็ใส่ฉีดพรมใส่เสื้อผ้าเราได้เพราะว่าตัวเห็บเนี่ยมันมีความร้ายกาจเห็บมันจะคือ
ยังมีวันนึงที่ไอ้บอกว่าเห็บมันไต่ขึ้นมาที่แขนเพราะว่าไอ้อ่ะไม่รอบคอบไอ้ก็ฉีดตรงขาลงไปนะคะแล้วก็ฉีดตรงข้อเท้าเพราะว่าวันนั้นเลิกงานมาแล้วถุงเท้าที่ไอ้สวมอ่ะมันเป็นถุงเท้าสั้นแค่ข้อเท้าใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นความเข้าใจของไอ้ก็คือไอ้ตัวเห็บมันจะเข้าไปกัดตรงที่เป็นผิวหนังเราได้นะคะมันก็ไม่กัดจริงๆค่ะไอ้ตรงที่เป็นผิวหนังมันไม่เกาะเลยนะคะตรงข้อเท้ามันเกาะตรงแขนสาเหตุก็คือไอ้ไม่ได้ฉีดตรงแขนไอ้เข้าใจว่าตรงแขนไอ้อ่ะมันไม่ได้สัมผัสกับหญ้าหรือกับอะไรที่เวลาไอ้เดินมันไม่ได้สัมผัสกับพวกไม้ต้นไม้พุ่มไม้ต่างๆแต่ลืมนึกไปว่าเวลาไอ้นั่งเก็บเห็ดไอ้ก็ยื่นมือไปเก็บเห็ดบางทีแขนไอ้มันก็สัมผัสกับหญ้าแล้วตัวเห็บเนี่ยมันเกาะอยู่ตามต้นหญ้าต้นพืชเกาะอยู่ตามต้นบลูเบอรี่นะคะมันจะคือมันอยู่ทุกๆที่อะค่ะมันน่ากลัวมากนะคะแล้วเห็บนะคะมันนำพาเชื้อโรคด้วยนะคะที่สวีเดนมีการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่จะมาจากเห็บนะคะซึ่งในความเป็นจริงนั้นไอ้ไม่ได้ศึกษาลงไปลึกในรายละเอียดว่าเห็บแบบมันมีเชื้อโรคไหมแต่เห็บมันนำพาเชื้อโรคเห็บมันสามารถทำให้คนที่เป็นภูมิแพ้ที่แพ้นะคะแพ้เห็บเนี่ยแพ้การกัดนะคะบางคนคือเขาน้ำเหลืองไม่ดีใช่ไหมคะพอเห็บกัดปุ๊บน้ำเหลืองไม่ดีก็จะทำให้เป็นอักเสบใช่ไหมคะคนที่น้ำเหลืองดีหน่อยมันอาจจะคันแล้วก็แดงขึ้นมาแล้วมันก็จะแห้งไปนะคะแต่คนที่แพ้คือเขาจะเห่อขึ้นมาเป็นตุ่มเป็นแผลผู้พองน่ากลัวมากนะคะบางคนก็เป็นไข้ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะคือเพราะฉะนั้นอันนี้คือไอ้บอกไม่ได้จริงๆว่ามันเชื้อโรคตัวไหนที่มันอยู่ที่เห็บมันนำพามานะคะเพราะไอ้ไม่ได้ศึกษาแต่ไอ้บอกกว้างๆได้นะคะแล้วเวลาเห็บกัดนะคะเวลาเห็บกัดเรานะคะมันจะฝังมันจะมีเป็นคล้ายๆเป็นตะขออะค่ะเป็นแง่งเป็นตะขอ2อันเกี่ยวมันก็จะจิกลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เห็บกัดเรานะคะจิกลงไปแล้วไม่ใช่แค่เกาะอย่างเดียวเราจะต้องถ้าเราจะเอาเห็บออกนะคะเราจะต้องบีบเนื้อเราตรงนั้นนะคะขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้แหนบนะคะใช้แหนบนะคะคีบขึ้นมานะคะมันจะทำให้เห็บอะคายออกมานะคะคายออกมาจากเนื้อเรานะคะต้องทำแบบนั้นนะคะอันนี้ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญหรือของแพทย์อะไรเงี้ยเขาก็บอกมานะคะแล้วถ้าเกิดเราเห็นมันเกาะอยู่เสื้อผ้าก็รีบปัดมันออกนะคะบางคนอาจจะฆ่ามันหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราฆ่ามันใช่ไหมคะเราเด็ดมันอะไรต่างๆเราจะต้องล้างมือให้สะอาดนะคะล้างด้วยสบู่ล้างให้สะอาดเลยนะคะนั่นแหละค่ะก่อนที่เราจะไปทำอย่างอื่นอันนี้เป็นข้อแนะนำจากไอ้นะคะที่ประสบการณ์จากการที่เจอเห็บกัดทุกปีไอ้จะเจอกัดทุกปีอย่างน้อยๆปีละ 3-4 ตัวอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือหาเจอทุกครั้งเพราะว่าพอออกจากป่าปุ๊บยังไม่ถึงบ้านนะไอ้ก็รีบสำรวจก่อนเลยสำรวจก่อนที่จะขึ้นรถอะไรเงี้ยค่ะเนาะนั่นแหละโอเคพี่ขุนกำลังคุยโทรศัพท์อยู่นะคะไอ้ขอเบรกแป๊บนึงอร่อยมาก
เดี๋ยวเสียโปรไปจริงยอร์ฟิงมันเนี่ยกราติสเปลี่ยนละจะไปพาไปอืมเราจะ träffa dem som är bra. Det är bra. Förra gången. Han som är ja. Ja, bra. Bra. พี่ขุนจะไปสัมภาษณ์งานซึ่งเป็นงานที่เขาสัมภาษณ์พี่ขุนไปแล้วไอ้ไม่แน่ใจว่าสัมภาษณ์ไปแล้วสัมภาษณ์กับบริษัทจัดหางาน1ครั้งแล้วก็ส่งตัวไปสัมภาษณ์กับบริษัทนั้นน่ะที่อยากหาคนนะคะครั้งนึงแล้วก็เขาจะเรียกอีกครั้งนึงนะคะก็คือบริษัทเดิมนั่นแหละวันศุกร์นี้ไอ้นะลุ้นพี่ขุนหลายๆคนก็ส่งกำลังใจมาให้พี่ขุนไอ้ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะเรื่องงานอย่างที่ไอ้บอกคือไอ้ไม่ได้มากินโชว์เผอิญว่าไอ้จะมาเล่าเรื่องให้ฟังนะคะแล้วเดี๋ยวไอ้จะขออนุญาตนะคะจบคลิปนี้ก่อนเพราะว่าไอ้จะรีบทานข้าวแล้วก็รีบไปทำงานด้วยค่ะเดี๋ยวมันจะสายเนาะเอาไว้เดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่นะคะเมื่อไหร่ที่ฝนมานะคะไอ้ก็จะรีบเข้าป่าทันทีนะคะให้เวลาไอ้นิดนึงนะคะคืองานก็ทำเห็ดก็จะเก็บอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะวันนี้ยังไงก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมคลิปของไอ้นะคะอยู่ด้วยกันไปนานๆค่ะสวัสดี